ตลอดช่วงระยะเวลาประมาณเกือบ1เดือนที่ผ่านมานะครับตัวข่าวบันเทิงต่างประเทศได้นำเสนอเรื่องราวของพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่9ในการเสด็จเยือนต่างประเทศรวมถึงการรวมตัวของผู้คนในต่างแดนนะครับคนไทยในต่างแดนที่รวมตัวกันทำความดีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9รวมถึงศัพท์ภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ได้ในช่วงก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9นะครับวันนี้ตัวข่าวบันเทิงต่างประเทศนะครับผมขอพูดถึงบุคคลในวงการสื่อสารมวลชนครับที่จะทำหน้าที่บรรยายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยในช่วงการถ่ายทอดสดพระราชพิธีนั้นนะครับมีผู้บรรยายที่ถูกคัดเลือกมาแล้วประมาณ10ท่านทั้งในการบรรยายภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษโดยภาษาอังกฤษนั้นมีเพียง2ท่านเท่านั้นนะครับที่จะบรรยายระหว่างการถ่ายทอดสดพระราชพิธีนั่นคือร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธไมราบและดร.รุ่งทิพย์โชตนภาลัยคุณหน้าคุณตาเธอเพราะว่าท่านคือผู้ประกาศข่าวของทางช่อง3นะครับผมได้ไปสัมภาษณ์ดร.รุ่งทิพย์ถึงการเตรียมความพร้อมก่อนจะเริ่มบรรยายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเธอเผยถึงความรู้สึกปิติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ดร.รุ่งทิพย์ยังเล่าด้วยนะครับว่าในการบรรยายภาษาอังกฤษนั้นต้องแปลคำศัพท์สูงหลายๆคำอย่างรอบคอบมากๆโดยต้องอ่านพระราชประวัติพระราชกรณียกิจทั้ง 2,000 กว่าโครงการอย่างเข้าใจถ่องแท้ต้องค้นหาไปจนถึงพระราชประวัติและพระประวัติของพระราชวงศ์พระราชอาคันตุกะต่างแดนที่จะเสด็จมาร่วมในพระราชพิธีนะครับเพื่อเตรียมบรรยายในเวลานานหลายชั่วโมงและยอมรับว่าเวลานี้เธอทั้งเศร้ากับเหตุการณ์กดดันกับภารกิจและปราบปลื้มใจหาที่สุดมิได้กับเกียรติในเวลาเดียวกันครับหนึ่งคือกดดันที่สุดยากที่สุดเศร้าที่สุดตั้งแต่ได้ทำงานถวายพระองค์ท่านนะคะครั้งวันที่14ตุลาคมที่บรรยายท่านเพิ่งสิ้นนะคะคือเข้าไปบริเวณนั้นเราก็รู้สึกขนลุกแล้วน้ำตาจะไหลร้องไห้ทุกวันเลยค่ะแล้วก็นอนไม่หลับเป็นเดือนเลยแต่เราต้องบรรยายมันเป็นอะไรที่โหยมันพูดไม่ออกเลยค่ะคือเราอาจจะต้องคือพอพูดเสร็จแล้วแบบขอปิดไมค์นิดนึงเราจะได้สะอึกแล้วเราก็มาบรรยายต่อโจทย์อย่างหนึ่งที่ได้มาก็คือความเศร้ามาปนกับความรักนะฮะมีการอบรมรายละเอียดต่างๆศัพท์ที่จะใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยต่างกันส่วนมากที่สำหรับตัวเองก็จะปรึกษากับคุณหมอยงยุทธนะคะมายาลาบซึ่งเป็นผู้บรรยายภาษาอังกฤษก็คือคุยกันถึงศัพท์แสงที่ใช้แล้วข้อมูลรายละเอียดต่างๆต้องบอกว่าเยอะมากจริงๆบางทีเก็บข้อมูลเสร็จแล้วก็ต้องแปลด้วยสำหรับตัวเองเนี่ยจะจดเอาไว้ค่ะว่าไหนที่เราคิดว่าเอตรงนี้น่าจะสนใจเช่นพระเมรุมาตรแล้วก็ทำไมต้องมีการสร้างต้องอันนี้ต้องมาโน้ตเองต้องเข้าใจเองพอเข้าใจตรงนี้เสร็จนะคะก็มานั่งเรียบเรียงค่ะแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยวอร์ดดิ้งของตัวเองข้อมูลที่เราอ่านเนี่ยเราแค่อ่านข้อมูลแต่สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงทำไว้ให้ประชาชนชาวไทยยิ่งใหญ่มากมายเหลือเกินได้เรียนรู้ค่ะว่าเวลามันคือเป็นสิ่งที่มีค่ามากเวลาของพระองค์ท่านทุกเวลาทุกวินาทีท่านทำเพื่อคนไทยเราทุกคนรับรู้ได้เลยถึงความรักที่พระองค์ท่านมีต่อคนไทยเราทุกคนสำหรับการบรรยายการถ่ายทอดสดในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณศูนย์สื่อมวลชนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับโดยหากคุณผู้ชมอยากฟังการบรรยายภาษาอังกฤษก็สามารถคลิกบนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ได้เลยสามารถเปลี่ยนภาษาบนรีโมทได้เลยนะครับผมก็มีทั้งเวอร์ชันภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้รับฟังกันครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพักกันสักครู่